ก็โอเคถือว่าเราซ้อมมาก็ยิ่งบอลเก็บอย่างเงี้ยเราก็โอเคดีขึ้นนะครับดูแล้วก็บอลเสิร์ฟที่เราไปแก้ไขมาก็โอเคดีขึ้นโอ้โหอันนี้ผมว่าทีมเพอร์เฟคก็ดีนะครับเหนียวนะครับเราทำไม่ได้เราเสียเองเยอะนะครับเซตที่เราแพ้เราเสียเองเยอะนะครับเราทำไม่ได้พอเราเก็บมาเราทำเขาไม่ได้พอเก็บมาเขาทำเราได้เราก็เลยเปลี่ยนการลุกใหม่นั่นเองเพื่อเอาตัวที่ไม่เล่นอ่ะเอาลงไปลุกก็พยายามทำให้เต็มที่ครับให้อยู่ในระดับของตัวเองให้ได้นะครับจะไม่ให้ตกไปมากกว่านี้นะครับจะให้อยู่ในเกมของตัวเองนะครับแล้วก็จะกลับไปแก้ไขเรื่องความแน่นอนนะครับความแน่นอนของเด็กแต่ละคนครับฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คือรู้สึกผิดหวังนิดนึงค่ะแต่ก็คือวันนี้ก็ยอมรับว่าเด็กทำเต็มที่แล้วผิดหวังนิดนึงคือในที่นี้หมายความว่าคือเราได้นำก่อนเรามีสิทธิ์ขึ้นไป13ก่อนแต่เราปิดไม่ลงก็เลยยอมรับค่ะว่าประสบการณ์เราน้อยกว่าแล้วก็การฝึกซ้อมเราน้อยค่ะกับการรวมทีมตรงนี้ผิดพลาดในวันนี้ที่เห็นหลักๆเลยคือบอลแรกค่ะบอลแรกเราวันนี้มันไม่เข้าเซตเตอร์โซนแล้วพอไม่เข้าเซตเตอร์โซนปุ๊บบอลลุกไม่มีประสิทธิภาพบวกกับบล็อกที่เราเป็นปัญหาหลักอยู่แล้วด้วยมันก็เลยทำให้เกมวันนี้ดูแกว่งไปนิดนึงบวกกับทางฝั่งนู้นเขาบอลดีเฟนส์ดีก็เลยต้องยอมตรงนี้เลยค่ะมองเกมนัดต่อไปเหรอคะเราเจอกับทีมใหญ่มันก็คงส่งผู้เล่นหาประสบการณ์ค่ะวันนี้ก็คือก็ดีค่ะแต่ยังดีไม่ถึงที่สุดThank you.
น้องนักกีฬาทุกคนเล่นกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะดาวรุ่งที่เราส่งลงไปก็มีความกล้าเล่นมากขึ้นแต่ก็ยังขาดประสบการณ์ในลูกที่ต้องใช้เหลี่ยมเล่นกับหน้าบล็อกเขานะครับแต่ถ้าลูกโดยปกติก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็คือมันยังมีข้อที่ต้องแก้ไขแต่ฟอร์มก็ถือว่าดีนะครับจากการฝึกซ้อมมาแล้วก็วันนี้ได้แข่งกับทีมสุพีมที่ถือว่าตัวผู้เล่นได้เปรียบเราเยอะกว่ามากนะครับแต่ว่าเราทำให้เขาเกิดปัญหาจนนะครับดูแล้วเขาก็เกิดการเก่งด้วยแล้วก็ฟอร์มของน้องๆบางคนยังมีในเรื่องคือบาดเจ็บยังฟื้นไม่ทันโดยเฉพาะบอลมิดเดิลบล็อกนะครับตัวกลางเราท้ายๆเราไม่สามารถทำคะแนนได้เกมนัดไปเราก็จะอาจจะใช้ผู้เล่นตัวเดิมแล้วก็เราจะเจอทีมที่หนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราโดยเฉพาะทีมที่ต้องลุ้นเข้ารอบไฟนอลโฟร์นะครับเพราะนั้นเราต้องละเอียดกว่านี้โดยเฉพาะหน้าบล็อกการดีเฟนส์แดนหน้าเรายังไม่สามารถทำตามที่ต้องการได้ต้องไปฝึกตรงนี้ก็เป็นเกมที่หนักนะครับในสามแมตช์เนี่ยเกมที่หนักที่สุดนะครับก็คิดว่าเขาเล่นดีแล้วเราก็บอลเหนียวนะครับเราก็สู้กับเขาได้นะครับแต่ว่าในเกมที่2เนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะหลายทักษะนะครับก็คิดว่าต้องไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ตัวต่างชาติเราก็ยังสื่อสารยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับความเข้าใจอะไรพวกนี้ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเพราะเขาซ้อมกับเราแค่2วันเองเล่นได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะตามที่เราซ้อมมานะครับก็คิดว่าจะให้เขาลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆแมตช์นะครับที่เหลือก็คิดว่าเราก็พยายามนะทำทีละเกมนะครับทีละแมตช์นะครับเราไม่ไปคิดถึงอนาคตนะครับในเรื่องของยาวๆเราทีละแมตช์ก็เหลือวันพุธนะครับที่เราต้องเจอแล้วก็วันเสาร์แล้วก็ไปเจออีกทีวันพุธหนักหน่อยนะครับเจอกับไดมอนด์ทูนก็ขอบคุณแฟนคลับนะขอบคุณกองเชียร์นะครับที่ตามเชียร์พวกเราแล้วก็เราก็จะเล่นให้คนดูมีความสุขนะครับเราจะเล่นให้เป็นอย่างนั้นนะครับผลจะแพ้ชนะไม่เป็นไรอยากให้คนดูแล้วมีความสุขนะครับสื่อออกมาในเรื่องของสกิลในเรื่องของระบบอะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่ายังอีกไกลนะครับสำหรับที่จะบอกว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะครับมันอีกยาวนะเพราะทุกทีมก็ลองทีมกันทั้งนั้นนะครับทุกคนก็ปรับทีมกันทั้งนั้นแต่ว่าเราก็พยายามปรับเหมือนกันนะครับก็คิดว่าเรามาเต็มแล้วนะครับการฝึกซ้อมเราก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับเข้มข้นก็มันเหมือนเป็นการฝึกซ้อมที่ผมมองก็คือว่าเพราะเราซ้อมกันน้อยมากเข้ามาเนี่ยถึงเนี่ยเราแข่งเลยอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับการแข่งก็เหมือนการฝึกซ้อมณเวลานี้นะที่ความคิดผมนะว่าการแข่งก็เหมือนการฝึกซ้อมของเขาทั้งสองคนนะครับถ้าเราไม่ให้เขาเล่นเลยเนี่ยลำบากแล้วนะเดี๋ยวอะไรต่างมันก็จะดีขึ้นเองนะครับอาจจะติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอีกหน่อยมันก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เราก็เล่นเต็มที่ของเราเราไม่รู้ว่าเจอใครก็บอกว่าทีละเกมเราสู้ได้เราก็สู้เต็มที่นะครับเราไปได้เราก็ไปนะครับอันไหนที่เราแก้ไขบกพร่องอะไรต่างๆเราก็ต้องพยายามลดตรงนั้นให้ได้ให้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่าเราเล่นอย่างที่บอกว่าเราจะเล่นให้สกิลเนี่ยมันสวยงามนะครับทุกสกิลต้องแน่นอนเพราะว่ามันเลขแรกก็เหมือนการฝึกซ้อมอย่างหนึ่งเหมือนกันครับผมก็วันนี้ก่อนอื่นก็ถือว่าเป็นไปตามเป้านะคะคือเราก็เก็บ3แต้มมาได้แต่ว่าก็ต้องชื่นชมโคราชวันนี้ที่เขาก็เล่นได้ดีนะคะดีแบบทำให้เราเล่นค่อนข้างยากแล้วก็ตัวทีมเราเองเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะด้วยวันนี้ก็คงต้องกลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแต่ก็ถือว่ายังก้าวข้ามผ่านแบบความยากลำบากมาได้ก็ภูมิใจกับลูกทีมมันเป็นต้องมองเซตต่อเซตเลยอย่างช่วงเซต2ที่เราแพ้เนี่ยเรารับบอลแรกไม่ได้แล้วก็ทางโคราชเองก็เสิร์ฟได้ดีก็ทำให้เกมลุกของเราเล่นลำบากแต่ในเซต3เซต4เราก็เริ่มมาเล่นในรูปแบบเกมของเราเริ่มรับบอลแรกเข้าแล้วก็สามารถที่จะเบรกโคราชเขาไว้ได้ก็ต้องพยายามที่จะปรับกันแต้มต่อแต้มนะตอนนั้นเลยค่ะนัดต่อไปเราก็จริงๆตัวกิ๊บเองเนี่ยมองแค่แมตช์ต่อแมตช์คือเราต้องเอาชนะให้ได้ทุกทีมไม่ว่าจะเจอทีมหนักหรือทีมเบาเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของเราคือเรามีเวลาในการซ้อมร่วมกันน้อยก็คงเป็นหน้าที่ของโค้ชที่จะใช้ผู้เล่นชุดไหนในการลงเล่นเพื่อที่จะเตรียมที่จะเอาชนะให้ได้ทุกเกมค่ะ
็สำหรับเกมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมนึงนะครับเพราะว่าทีมวิสาขาเขาก็เป็นทีมที่ดีแล้วเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่วัดกันระหว่างวิสาขากับเดิมเบิลฟู้ดครับว่าใครจะเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อไปครับสำหรับเกมแข่งขันในรายการนี้นะครับก็มันก็เป็นเกมต่อเกมนะครับที่เรายังคาดหวังอะไรไม่ได้มากสำหรับใครที่จะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้เพราะนั้นเราต้องทำแต่ละแมตช์นะเก็บชัยชนะให้ได้แต่ละแมตช์เรื่อยไปครับคือในวันนี้คือเราบอลที่เราผิดพลาดเนี่ยคือเราผิดเสียเองค่อนข้างง่ายไปนิดนึงนะครับเสียที่ง่ายนิดนึงคือในบอลเกี่ยวกับบอลดีเฟนซ์อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเอาประมาทเราอาจจะแบบเกรงในบอลที่จะรับเขามากเกินไปนะครับให้เราผิดพลาดในเรื่องการรับหยอดหรืออะไรค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขคือสำหรับเกมที่เราแก้ไขมาเนี่ยคือที่เราผิดพลาดมาตั้งแต่เกมมันผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างเสิร์ฟเสียค่อนข้างเยอะสำหรับวันนี้เราทำสามารถทำเกมเสิร์ฟได้ดีเรารู้สึกวันนี้เนี่ยเราจะไม่เออร์เลอร์ในเกมเสิร์ฟนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เออร์เลอร์ในเกมที่ระวังดีเฟนซ์มากกว่านะครับก็สำหรับว่าเราเตรียมพร้อมมาที่เราซ้อมมาเพื่อจะเล่นกับเขาเนี่ยก็นักกีฬาก็ทำได้ดีเลยครับตามที่เราฝึกซ้อมมานะก็ยกเครดิตให้พวกนักกีฬาก็อย่างที่ผมบอกคือว่าตอนนี้คือเราต้องเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยังหนทางมันยังมีค่อนข้างยาวไกลนะครับเพราะว่าเนี่ยแต่ละแมตช์เนี่ยทุกทีมเนี่ยประมาทไม่ได้เพราะว่าทุกทีมเนี่ยก็เล่นดีหมดนะครับโดยเฉพาะที่ใครเจอแต่ละทีมที่ผู้ดูที่ผ่านมาเขาค่อนข้างดีทุกทีมเพราะนั้นแต่ละแมตช์เนี่ยเราก็ต้องประมาทใครไม่ได้แล้วเก็บชัยชนะต่อไปครับก็ถือว่าเขาเล่นได้ดีเขาเสิร์ฟดีแล้วก็เราเสิร์ฟไม่ดีแค่นั้นเอง2อย่างคือเขาเสิร์ฟดีแต่ในทางกับการพอเราเปลี่ยนไม่ได้เราเสิร์ฟไม่ดีก็ทำให้เกิดอะไรอะเกิดความแตกต่างของรูปแบบของเกมแต่ด้านหน้าตาข่ายก็คือใกล้เคียงกันต่างคนต่างได้แต่เขาเสิร์ฟดีกว่าแค่นั้นบล็อกไม่ดีกับเสิร์ฟไม่ดีครับตรงชาติก็โอเคนะผมว่าก็ถือว่าโอเคแต่เราอ่ะในอย่างที่เคยบอกว่าในเลกแรกอ่ะเราอยากจะถ่ายตัวผู้เล่นไทยอะไรที่เรา อยู่ในสโมสรให้เล่นหาประสบการณ์ไปเพื่อมองในแมตช์ในปีต่อๆไปซึ่งผู้เล่นก็ควรจะสัมผัสกับเกมใหญ่ๆอย่างนี้บ้างเช่นอย่าเอาคงกระพันลงอะไรลงเนี่ยเพื่อระหวังว่าปีหน้าเนี่ยแล้วน่าจะโอเคน่าจะไปเจอโคราชเนาะวันพุธก็ถือว่าต้องมันระยะอย่างที่บอกมันสั้นกลับไปก็แก้ไขลำบากว่าก็ถ้าอยู่นี่คือสนามซ้อมก็ไม่มีเพราะนั้นการเดินทางไปกลับกรุงเทพกับโคราชก็เวลาแก้ไขจะมีน้อยแต่ก็พยายามให้เต็มที่แล้วกันเนาะเกมที่อึดอัดนิดนึงนะครับเซตแรกเพราะว่าเรา
ไม่สามารถจะทำเกมไทเอาท์ได้เลยเราเสียเองเยอะมากมีข้อผิดพลาดเยอะแล้วเราเห็นข้อผิดพลาดเรารีบปิดข้อผิดพลาดคือเราเปลี่ยนตัวที่ตรงคือหนึ่งหน้าบล็อกเราหลวม2เซตเตอร์เรายังเซฟไม่ยังขาดขานเกินนิดนึงครับก็เลยต้องเปลี่ยนเซตไปก็ดีเซตแรกเรามีโอกาสที่เก็บใครได้ก็เลยทำให้ง่ายขึ้นเซต2เซต3ก็ในบ้านมันมีปกติแท้จริงแล้วมันก็มีผลในเรื่องของเชียร์นะครับแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่น่าได้เปรียบเพราะว่ามันเป็นการจัดการแข่งขันของสมาคมนะครับแล้วก็เพื่อที่ให้มาตรฐานการแข่งขันมันดีขึ้นแล้วก็ดูแล้วปีนี้กับปีที่แล้วที่ผ่านมาก็สามารถปรับเรียขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นสนามที่จัดแข่งขันแล้วก็เราเป็นเจ้าบ้านไปในตัวไปด้วยนะแล้วก็ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของเชียร์ครับก็มันคือเรื่องตัวผู้เล่นเรายังฟิตไม่สมบูรณ์นะครับตัวกลางเมนบ็อกซ์2ตัวเราผ่าตัดแล้วก็ทั้ง2คนก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับส่วนอีกคนนึงก็เพิ่งหายจากการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับวุฒิชัยอันนี้เราก็รอเวลาที่เขาจะฟิตสมบูรณ์ขึ้นมาเราการดีเฟนซ์แดนหน้าเราน่าจะดีขึ้นนะครับเราคิดว่าทันเราจะพยายามให้น้องไปพีคในช่วงนั้นพอดีนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะทำร่างกายอีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับคิดว่าน่าจะทันนัดต่อนัดตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำร่างกายให้นักกีฬาให้สมบูรณ์กลับมาพร้อมที่จะเล่นในแมตช์ต่อไปเพราะว่ามันกระชั้นชิดด้วย3วันแต่ว่าดูแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็เด็กที่ลงไปทดแทนสามารถเปลี่ยนกันได้ทุกคนก็ถือว่าเป็นนิมิตอันดีที่เราสามารถที่จะเอาตัวไหนลงไปก็ได้เพื่อที่จะเล่นอาจจะต้องเซฟตัวหลักๆไว้ในแมตช์ต่อไปที่สาขามีผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงนะครับแต่ในเรื่องการเล่นเป็นทีมก็ยังมีจุดบกพร่องหลายจุดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนั้นดูแล้วถ้าเราตั้งมาตรฐานได้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะนะครับก็เราก็ยังถือว่าในภาพรวมของทีมเราก็ยังมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องซึ่งรุ่นพี่เนี่ยก็มีกลุ่มที่มีประสบการณ์เยอะกับรุ่นน้องที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ในระดับเยาวชนทีนี้เรามองว่าลูกเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราผิดพลาดในเรื่องของการไซเอาท์คือเราเปิดบอลได้แล้วไซเอาท์เขาไม่ได้เราทำแต้มไม่ได้จากการไซเอาท์เกมนัดต่อไปเนี่ยคือเราต้องการแต้มนั้นต่อไปว่าตอนนี้เรายังไม่มีแต้มจากการแข่งขัน3นัดคือความกดดันเนี่ยคือด้วยทีมสัญญาณสตาฟโค้ชกับนักกีฬาแล้วเราคุยกันตลอดว่าเราจะไม่สร้างแรงกดดันระหว่างกันนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชคือเราจะสู้ไปด้วยกันจะผลจะออกมาแพ้ชนะไงเราก็ต้องสู้เต็มที่ก็คือเราจะให้รุ่นพี่เนี่ยจะเป็นแกนนำระหว่างจะเป็นตัวหลักในการสื่อสารกับน้องแชร์ประสบการณ์ให้น้องให้รุ่นน้องแล้วก็ดึงความมั่นใจของน้องเข้ามาให้ได้คือตอนนี้รุ่นน้องเนี่ยพอเล่นผิดพลาดไปเนี่ยความมั่นใจหายไปเลยครั้งต่อไปเนี่ยเราก็การบ้านเราก็คือการนำไซเอาท์เนี่ยแหละคือเป็นปัญหาหลักของเราแล้วคนทำเคเลยระบาย
จริงๆก็เซตที่เราได้เป็นไปตามแผนเราก็ระวังไว้นะครับแต่วันนี้เสียดายก็คือตัวเซตอีกตัวสำรองคือเล่นไม่ได้ตามที่ตั้งไว้แล้วตัวเซตหลักผมเนี่ยสภาพยังไม่ค่อยสมบูรณ์ก็อาจจะคุกขัดจริงๆก็น่าจะดีกว่านี้ครับสภาพจิตใจเด็กๆคือทีมเป็นไงครับดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะว่าเราปลดล็อกแล้วเราเล่น5เซตมาตลอดวันนี้ก็5เซตถ้าไม่ชนะอีกนี่อาจจะมีปัญหาแต่วันนี้ปลดล็อกได้แล้วคือเด็กสามารถทำได้แล้วมากกว่า2เซตในการชนะก่อนการแข่งขันมีการกดดันมั้ยคะสำหรับเด็กๆไม่ครับก็บอกเด็กแล้วว่าฟรีๆเพราะยังไงเราเนี่ยเป็นทีมเด็กแล้วก็ไม่มีซุปเปอร์สตาร์นะครับก็บอกเด็กไว้ว่าเล่นฟรีๆเล่นให้ได้เพื่อตัวของเขาเองนะครับเพราะอนาคตเขายังอีกไกลของเด็กพวกนี้ก็ถือว่าวันนี้ในรูปเกมยังมีอะไรต้องแก้ไขไหมครับก็อาจจะเป็นบอลลับนิดๆหน่อยๆโซนเพราะว่าเราก็ต้องเปลี่ยนตามระบบทีมฝั่งตรงข้ามนะครับก็อาจจะต้องกลับไปปรับเกมรับนิดนึงคิดว่าวันนี้เป็นอะไรจุดเด่นของเราเลยครับที่เราลงแอร์บอลได้ที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกก็คือเกมเสิร์ฟของเราค่อนข้างทำเสิร์ฟได้พอเราตัดเสิร์ฟตัดสั้นเขาได้เนี่ยเกมเราก็เล่นง่ายเพราะว่าเกมรับเราดีกว่าฝั่งนู้นเกมนัดต่อไปมองไงบ้างครับเกมนัดต่อไปเหรอครับก็ต้องกลับไปทำกันบ้านให้ดีกว่านี้เพราะว่าตัวหลักเกมต่อไปเขาจะหนักกว่าเราเป็นไงบ้างครับเกมในวันนี้ชนะ Air Force แล้วมีชัย1แมตช์ในลีกฤดูกาลแรกยอมรับว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ที่เข้ามาจากการคัดโปรใช่ไหมคะแต่หมายถึงว่าถึงจะเป็นน้องใหม่แต่เราก็มีการฝึกซ้อมที่หนักขึ้นแล้วก็มีการแก้เกมไปแต่ละสัปดาห์วันนี้ถึงเราจะได้รับชัยชนะแต่เกมยังไม่จบเราต้องสู้แล้วเราก็ซ้อมให้หนักขึ้นค่ะเห็นในสนามมีแพชชั่นที่แรงมากมีการกระตุ้นเพื่อนๆในทีมใช่ครับก็คือว่าแพชชั่นในการเล่นของเราเนี่ยก็คือถ้าเราเงียบเราจะเล่นไม่ออกแต่หมายถึงว่าถ้าเรามีแพชชั่นต่อเพื่อนแล้วก็มีแอคชั่นแล้วต่อเพื่อนในทีมจะทำให้เพื่อนสนุกไปกับการเล่นแล้วก็ทำให้การเล่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับคิดว่าวันนี้อะไรเป็นจุดเด่นของเราในการลงแอร์ฟอร์สสำหรับวันนี้เป็นจุดเด่นทีมเรามีจุดเด่นก็คือเราทำบอลรับได้ดีขึ้นกว่าทุกเกมทำให้เกมลุกเราคงที่แล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นทำให้วันนี้เราได้รับชัยค่ะรู้สึกไงครับเก็บชัยได้แล้วในนัดแรกรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเล่น5เซตมาตลอดตั้งแต่แมตช์แรกแล้วก็แพ้3-2ตลอดวันนี้เราทำได้แล้วค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราซ้อมแล้วก็สู้ต่อไปค่ะนัดหน้าค่ะมองไงบ้างครับนัดหน้าแล้วก็เราคิดไปทีละเกมแก้ไปทีละเกมแก้ไปทีละเซตได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็กลับไปซ้อมใหม่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับหมายเลขThank you.
ใช้ได้นักกีฬาเราตัวเจ็บอีกแล้วกิติทัศน์เจ็บอีกแล้วประเสริฐก็เจ็บนิ้วอีกก็ขาดไป2ตัวกิติทัศน์เจ็บในสนามเลยเมื่อกี้ก็วันนี้ก็ถามว่าเล่นคือที่เราเตรียมมามันผิดแผนไปหมดแต่พอแก้ในสนามแล้วนักกีฬาก็ปรับตัวได้เร็วก็เอาตัวรอดได้ก็ชนะได้3แต้มแรกก็ดีใจแล้วครับถามว่ากดดันไหมเราไปเจอทีมหัวตารางก่อน3ทีมเลยเนี่ยทำให้สภาพจิตใจนักกีฬามันขาดความมั่นใจไปเยอะแล้วก็ในทีมมันผัดกันเจ็บผัดกันมีอาการบาดเจ็บมาเรื่อยๆทั้งที่ไม่ค่อยได้ซ้อมหนักมากเท่าไหร่เพราะว่ามันแมตช์การแข่งขันเยอะครับจากข้อผิดพลาดในสนามแรกค่ะมาในสนามนี้เราแก้ตรงไหนบ้างคะแก้มาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยนักกีฬาเจ็บอีกแล้วไม่รู้จะแก้อะไร เราแก้เฉพาะหน้าในสนามไปก่อนครับแล้วนัดต่อไปมาไงบ้างคะเราก็ต้องผ่านให้ได้อีกสัก2นัดหน้าก็น่าจะอยากจะได้ที่5ซะหน่อยครับเป็นไงบ้างคะเก็บใช้ได้ในนัดแรกก็ดีใจครับเพราะว่าถือเป็นการชนะแมตช์แรกเลยอ่ะก็เราผ่านมาตั้งแต่3แมตช์ก็เสียดายครับแต่แมตช์นี้ก็ดีใจครับก็ทำไมถ้าพูดถึงเกมก็จะมีกีทัศน์ที่เจ็บไปครับก็แต้มก็จะลดน้อยลงก็มีดีครับมีพี่จูนมาช่วยพอดีครับก็เลยชนะมาครับกดดันไหมคะตอนแรกๆเลยที่ว่าเรายังไม่ได้แต้มเลยก็กดดันอยู่นะครับเพราะว่าทุกเพราะแบบลีกปีนี้ทุกทีมเขาแบบมีความสามารถเท่ากันหมดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าทีมเราเล่นดีทุกแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับเป็นไงครับวันนี้ชนะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับได้3แต้มกลับไปครับแล้วยังมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างคะสำหรับในทีมในทีมก็จะเรื่องการสื่อสารครับจะไม่ค่อยพูดกันไปแบบแต้มที่เขาได้แต้มเราห่างจากเราเงี้ยเราทีมเราจะเงียบเลยครับเราก็จะกลับไปแก้ไขเรื่องนี้ครับคะแนนต่อไปวางแผนยังไงบ้างก็วางแผนก็จะดูการเล่นของคู่แข่งก่อนครับแล้วให้โค้ชเขาปรับแท็กติกอีกทีครับขอบคุณมากครับครับผ่านบล็อกยากคือมันตาดิบได้อย่างดีอ่ะแม่ตาดิตาดิให้ทีมนักเรียนบริษัทพลิกแซงเลยลูกเมื่อกี้ได้ตบก็โดนมาดิบล็อกบล็อกมันสูงเล่นดิมาดิ MVP ชนะมาเลยเป็น MVP เลยนะไปเฮ้ยอย่างดีWhat?
็เกมวันนี้ก็เด็กทุกคนก็สู้ได้ดีครับเราแพ้เขาด้านประสบการณ์นิดๆหน่อยเสียลูกง่ายๆบางลูกก็เลยเกมก็เลยผลออกมาเป็นกดดันไหมครับก็ถามว่ากดดันไหมก็คงไม่กดดันเท่าไหร่ครับเพราะว่าทีมที่เราจะเจอนัดต่อไปก็ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นก็ต้องเล่นให้ฟรีครับแล้วกดดันตัวเองมากมันก็เล่นไม่ได้แต่เด็กก็ทำหน้าที่ได้ดีครับของสำหรับแมตช์นี้แมตช์หน้าก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยรวมแล้วในทีมยังมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่ต้องแก้ไขต่อไปจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับรายละเอียดที่นักกีฬาเขาขาดความใส่ใจไปนิดๆหน่อยๆมันก็เลยเกิดข้อบกพร่องในลูกบางลูกที่ไม่สมควรจะเสียเขาก็เสียอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไอ้นี่ครับได้ประสบการณ์แหละครับก็ต้องรอผลหมอน่าจะผ่าครับครับครับน่าจะผ่าน่าจะเล่นไม่ทันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆนะยังไม่ท้อครับยังสู้ไปเรื่อยอยู่ครับผมพูดถึงเกมนี้นะครับครับสำหรับเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่ดูแล้วอึดอัดนะครับในฐานะโค้ชก็รู้สึกอึดอัดที่เราทำอย่างที่วางไว้ไม่ได้วางแผนไว้ไม่ได้นะครับอย่างที่เราตั้งใจไม่ได้เพราะว่าเกมบล็อกเราเนี่ยวันนี้ทำไม่ดีเลยนะครับแล้วก็รวมถึงข้อผิดพลาดนะครับเกมเสิร์ฟเองเกมรับเสิร์ฟเองนะครับที่ผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ต้องชมทีมโอพาสด้วยนะครับวันนี้เขาทำเสิร์ฟได้ดีแล้วก็เกมรับเขาเหนียวแน่นมากนะครับทั้งรับเสิร์ฟทั้งรับตบดีเฟนส์นะครับมีแรลลี่สนุกๆ นะครับหลายแรลลี่ที่ให้ในแต่ละแต้มนะครับก็ต้องยอมรับที่โอพาสเขามาสู้จริงๆวันนี้ไม่ยอมแพ้ ง่ายๆก็ต้องเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดที่เราต้องกลับไปแก้ไขนะครับในเรื่องของเกมสกัดกั้นนะครับเพราะว่าเรามีนักกีฬาที่สูงจริงนะครับเล่นต่างชาติที่สูงจริงแต่การบล็อกเรายังไม่สมบูรณ์นะครับแอคชั่นต่างๆในการบล็อกนะครับเรายังผิดพลาดนะครับรวมถึงเกมตัวเซตนะครับในการจ่ายนะครับกับตัวลุกนะครับทั้งบนเร็วทั้งตัวหลักก็ยังมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆครับต้องกลับไปแก้ไขในจุดนี้ก็มีวันที่เล่นได้นะครับแล้วก็วันที่เล่นไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไทยเองนะครับหรือนักกีฬาต่างชาติมันก็มีจังหวะมีเวลาที่เล่นได้นะครับแล้วก็จังหวะที่เล่นไม่ได้ก็ต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะวันนี้ก็ให้น้องตาลน้อยที่จักรบุญเลิศลงไปเปลี่ยนแทนก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับก็เป็นจังหวะของแต่ละคนนะครับผมว่านะครับเราก็พยายามเล่นเต็มที่นะครับไม่มีประมาททีมไหนนะครับเราก็คุยกับนักกีฬานะครับวางแผนการเล่นนะครับไม่เคยคิดที่จะประมาทคู่สู้ไม่เคยคิดประมาทคู่แข่งขันนะครับเราก็พยายามที่จะทำให้ผลงานเราดีมากที่สุดออกมาดีที่สุดนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีการอ่อนข้อหรืออ่านเล่นแบบไม่ตั้งใจเราตั้งใจทุกเกมนักกีฬาก็ตั้งใจทุกเกมแต่อยู่ที่ความผิดพลาดด้วยอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยนะครับผู้แข่งขันด้วยว่าเขาทำเกมมาดีแค่ไหนเขาตั้งใจเล่นแค่ไหนคุณภาพเกมเขาดีก็ต้องยอมรับนะครับวันนี้คุณภาพเกมเราอาจจะเสียบ้างในบางส่วนบางจังหวะก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันครับผมต้องกลับไปแก้ไขครับผมสิ่งที่ต้องกลับแก้ไขก่อนเจอโปรเฟสต่อไปต้องกลับแก้ไขอะไรบ้างครับก็ความแน่นอนของเกมบล็อกครับเกมสกัดกั้นแล้วก็ทำเกมเสิร์ฟให้กดดันคู่ต่อสู้มากกว่านี้เพราะว่าเราเสิร์ฟค่อนข้างที่จะเสิร์ฟง่ายนะครับทำให้เกมลูกเขาลูกง่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็บางส่วนตัวผู้เล่นบางส่วนก็ติดกีฬาเรียนนักศึกษาแห่งชาตินะครับที่อุดรก็เพิ่งจะกลับมาสมทบรวมกันนะครับก็ทำให้ความต่อเนื่องในการฝึกซ้อมกับรุ่นพี่ก็ยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรครับเกมนัดต่อไปก็คิดว่าก็เช่นเดียวกันครับคงไม่ประมาทนะครับก็มีเกมนะครับอีก3นัดนะครับเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดอยู่อันดับ1ใน4ให้ได้ครับผู้เล่นของอิสระหมายเลข8เดือน10 มิถุนายน
ถ้ามีแจ้งเตือนมันไม่ตัดมันก็ไม่ยิงไงก็ขอบคุณเด็กๆนะวันนี้ที่เรามีข้อผิดพลาดที่ผ่านมาก็วันนี้ไปแก้ไขแล้วก็ทำได้ดีนะครับเรื่องของต่างๆที่เคยผิดพลาดมาครับจากสังเกตเรามีอะไรกลับไปแก้ไขมาเสริมบ้างที่บอกก็คือรับเสิร์ฟแล้วก็เรื่องเกมเสิร์ฟแล้วก็เรื่องบล็อกเท่านั้นเองนอกนั้นก็มันเราซ้อมมาปกติอยู่แล้วรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยเราซ้อมมาปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เราพลาดไปคือเรื่องเกมบล็อกแล้วก็เกมรับแค่นั้นเองแต่รูปแบบอะไรเราพร้อมอยู่แล้วแล้วต้องขอบคุณเด็กๆด้วยที่ทุกคนใช้ได้หมดว่าจะเลือกใช้ใครวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงผู้เล่นหน่อยนั่นเองครับเกมหน้าผมต้องเจอกับเจ้าบ้านของราชก็ข้อผิดพลาดในวันนี้ที่มีอะไรที่มันยังต้องมีอีกอ่ะเราก็ต้องกลับไปแก้ไขแค่นั้นเองครับเจอโคราชก็เต็มที่นะครับว่าเราต้องไปศึกษารูปแบบเขาว่าเขามีอะไรแล้วก็เราก็ทำรูปแบบเราแล้วก็เราไปแก้ไขรูปแบบเขาแค่นั้นเองครับ